รัฐบาลนะคะก็แถลงค่ะชี้แจงผลงานในรอบ2ปีนะคะโดยย้ำถึงความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ผ่านมาค่ะทำให้ปัญหาของประเทศดีขึ้นในทุกด้านค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมทีมรองนายกรัฐมนตรีทั้ง6คนค่ะรวมแถลงผลงานของรัฐบาลในรอบ2ปีเรื่องแรกเป็นการพูดถึงภาพรวมปัญหาต่างๆของประเทศนะคะที่มีความขัดแย้งทางการเมืองสูงจนทำให้ประเทศต้องหยุดชะงักขาดทิศทางในการพัฒนาประเทศตลอด10ปีที่ผ่านมาดังนั้นค่ะรัฐบาลและก็คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงจำเป็นต้องเข้ามาสานสางปัญหาในทุกด้านมีการปฏิรูปประเทศด้วยหลักธรรมาภิบาลคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสำหรับผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมของรัฐบาลที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีได้ยกตัวอย่างเรื่องต่างๆที่มีการจัดอันดับดีขึ้นในทุกด้านเช่นความเสี่ยงความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศการแก้ปัญหาคอร์รัปชันการแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหายาเสพติดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่องการออกกฎหมายสำคัญนะคะที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายการยอมรับประเทศไทยของนานาชาติรวมถึงการแก้ปัญหาทางสังคมและสุดท้ายก็ได้ขอความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนนะคะในการเดินหน้าประเทศไทยที่จะต้อง strong together หรือการสร้างความเข้มแข็งประเทศไปด้วยกันค่ะต้องช่วยกันทั้งหมดนะปัญหาสังคมมันก็ตามไปดูปัญหาอาชญากรรมต้องช่วยกันให้ลดลงนะครับความสุขสงบก็จะเกิดขึ้นทุกพื้นที่นะผู้คนจะมีเป็นวินัยเศรษฐกิจเข้มแข็งประเทศไทยจะมีที่ยืนในเวทีโลกอย่างสง่างามท้ายสุดนี้ผมขอขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนอีกครั้งที่เข้าใจและก็ไม่เข้าใจก็มีอยู่บ้างนะแล้วก็ต้องจากรัฐบาลขอยืนยันว่ารัฐบาลคสช.จะอยู่เคียงข้างท่านเสมอขอท่านอยู่เคียงข้างกับประเทศไทยไม่ต้องเคียงข้างกับผมเคียงข้างประเทศไทยของท่านร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันในการไปรูปประเทศไปสู่ประเทศที่จะเดินก้าวหน้าทุกอย่างนั้นเป็นความหวังเป็นความตั้งใจของผมและครม.ทุกคนนะของรัฐมนตรีทุกท่านตลอดข้าราชการทุกคนในวันนี้ผมก็เชื่อมั่นว่าเป็นความหวังของคนไทยทุกคนด้วยทุกอย่างนั้นจะเป็นจริงได้ถ้าคนไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจเดินไปด้วยกันเราจะต้องเจริญเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกันนะครับ Stronger Together ความเมตตาเหล่านี้จะเป็นเมตตาร่วมกันของพวกเราทุกคนและของประเทศไทยในอนาคตขอบคุณครับจากนั้นนะคะเป็นการแถลงของรองนายกรัฐมนตรีทั้ง6คนค่ะได้แถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลทั้ง6ด้านนะคะที่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้รวมถึงแนวทางในการวางรากฐานของประเทศและยุทธศาสตร์ของชาติที่จะเดินต่อไปในอนาคตโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแถลงผลงานด้านความมั่นคงพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์นะคะแถลงผลงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาใสนะคะแถลงผลงานด้านสังคมพลอากาศเอกประจินจันตองแถลงผลงานด้านการศึกษานายวิษณุเครืองามแถลงผลงานด้านกฎหมายและนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์แถลงผลงานด้านเศรษฐกิจค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสรุปเปิดโอกาสให้กับสื่อมวลชนได้ซักถามค่ะค่ะทั้งนี้นะคะการแถลงผลงานรัฐบาลครบรอบ2ปีได้จัดทำเอกสารนะคะบทสรุปผลงานรัฐบาลจำนวน169หน้าอธิบายตั้งแต่การเข้ามาควบคุมอำนาจการปกครองนะคะเมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2557เพื่อยับยั้งความแตกแยกในบ้านเมืองรวมถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะรัฐมนตรีจัดตั้งสภาปฏิรูปประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและจัดการเลือกตั้งสำหรับประชาชนที่พลาดการที่พลาดชมการแถลงผลงานในช่วงเช้านะคะสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้นำภาพรวมการแถลงไปออกอากาศซ้ำอีกครั้งในรายการเดินหน้าประเทศไทยในช่วงเย็นวันนี้ค่ะรวมถึงจะมีการจัดทำรายการพิเศษผลงานรัฐบาลในแต่ละด้านทั้งหมด13ตอนเพื่อออกอากาศในรายการเดินหน้าประเทศไทยซึ่งจะเริ่มตอนแรกนะคะในวันที่17 กันยายนเป็นต้นไปจนกว่าจะครบทั้ง13ตอนค่ะ